สวัสดีครับ ADR Journey นะครับวันนี้ผมก็อยากมาเสนอเรื่องการรีไซเคิล Nespresso คัพก็ที่อเมริกาเขาจะมีการรีไซเคิลของ Nespresso Pot ที่เราใช้แล้วซึ่งผมก็อยากจะมาบอกว่าเนี่ยถ้าเราซื้อจากที่ Nespresso เขาจะมีถุงมาให้ก็คือ1จะเป็นถุงที่เราสามารถส่งไปทางไปรษณีย์ไม่ใช่ทางแคเรียร์อย่าง UPS ได้แล้วก็จะมีป้ายมาให้เรียบร้อยว่าส่งไปที่ไหนแล้วก็อีกอันนึงก็คือถุงที่เราไปดรอปที่ร้าน Nespresso โดยตรงก็คือเขาจะเอาพวกเนี้ยไปรีไซเคิลใหม่เอาไปทำเป็นปุ๋ยอย่างที่เขาโชว์ในรูปก็จะมาโชว์โปรเซสที่เราจะเอาพวก Nespresso Pot เนี่ยไปส่งว่าผมจะทำไงบ้างเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมก็ collect espresso pot ไว้เยอะๆครับนี่ก็เราก็เอาถุงรีไซเคิลของ Nespresso Pot มาดรอปที่สาขาใกล้ๆบ้านนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดรอปข้างในตามกันเข้าไปครับหลังจากที่จบเราเอา Nespresso Pot มารีไซเคิลเราก็ซื้อของกลับบ้านด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ Thank you.